รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์มา์คุณรู้ไหมจริงๆแล้วพวกเราในวิธีการที่แตกต่างกันเรามักจะรอคอยรางวัลหลายครั้งเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยแต่ รู้ไหมหลังจากที่เรากลับไปวันนี้ที่เราบินกลับบ้านเราตั้งตารอว่าจะได้กินอาหารอร่อยๆฉันตั้งตารอจะให้ถึงวันพรุ่งนี้ที่ฉันตั้งชื่อว่าวันชุดนอนฉันจะทำอะไรที่ตัวเองรู้สึกสบายใจจริงๆเป็นวันที่สงบเงียบพักผ่อนจุดเทียนหอมที่หอมมากๆ จุดเตาผิงของฉันเพราะว่าตอนนี้ที่เมืองของฉันก็คงจะหนาวแล้วฉันตั้งตารอสิ่งเหล่านั้นนั่นคือส่วนหนึ่งของรางวัลของฉันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ฉันมีกําลังใหม่ขึ้นมามีใครในที่นี้ที่อยากทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้างบ้างไหมเราตั้งตารอที่จะได้รับรางวัลที่ว่าจากการทํางานหนักตลอดทั้งสัปดาห์พระคัมภี์ยังได้อธิบายถึงฟาร์มสัตว์บอกไว้ว่าอย่าเอาตะกอ้อครอบปากบัวขณะที่มันนวดข้าวอยู่ พูดอีกอย่างก็คืออย่าเอาตะก,กร้อครอบปากวัวเพื่อไม่ให้มันกินอะไรถ้าคุณอยากให้บางอย่างยังทํางานไปเรื่อยๆมันจะต้องได้รับรางวัลในชีวิตด้วยฉันอาจจะต้องพูดเรื่องนี้ด้วยว่าคุณอาจจะนึกถึงคนที่ให้บริการคุณหรือทํางานกับคุณหรือแม้แต่ลูกของคุณเองอย่าก,กดดันเขามากเกินไปเวลาเขาทําอะไรผิดให้รางวัลเขาบ้างเป็นระยะๆะะเวลาที่เขาทําสิ่งที่ถูกต้อง ฉันชอบใช้ชีวิตด้วยความคาดหวังฉันก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันทํำยังไงกับชีวิตถ้าพระเจ้าไม่ได้สอนฉันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่จะคาดหวังให้พระองค์ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ดาวิดบอกว่าข้าพเจ้ารอคอยพระยาวเวข้าพเจ้ารอคอยพระเจ้าด้วยความหวังมันไม่ใช่เรื่องผิดที่เราจะคาดหวังรางวัลในชีวิตหนึ่งโคริน์บทที่สาข้อแบอกว่าคนที่ปลูกและคนที่รดน้ําก็เป็นพวกเดียวกันหมายถึงมีความสําคัญและเป็นที่นับถือเท่ากัน ทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันและทุกคนก็จะได้บำเหน็จตามการงานของตนทุกคนพูดพร้อมกันรางวัลของฉันกำลังเดินทางมาคุณรู้ไหมว่าเรื่องที่ดีก็คือพวกเราแต่ละคนจะได้รับรางวัลจากการที่ทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำและสิ่งที่พระเจ้าบอกให้คุณทำอาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นเสมอไปคุณอาจจะมองที่คนอื่นแล้วคิดว่าโอ้โห มันต้องน่าตื่นเต้นแน่ๆเลยบางทีพระเจ้าอาจจะบอกให้คุณทำสิ่งที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเลยบางทีพระเจ้าอาจจะบอกให้คุณทำบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ได้รับคำชื่นชมมากสักเท่าไหร่อย่าไปมองหารางวัลจากมนุษย์เลยให้เรามองหารางวัลจากพระเจ้าอย่าไปมองหาจากมนุษย์ ันหมายถึงมันคนอื่นควรจะชื่นชมคุณแต่คุณรู้อะไรไหมถึงแม้พวกเขาไม่พูดพระเจ้าก็ชื่นชมคุณเราต้องมองไปที่พระเจ้ามากกว่ามองไปที่มนุษย์รู้ไหมแม้แต่ตอนที่ฉันรู้สึกต้องการกำลังใจโอ้โหฉันยังจำได้เมื่อหลายปีที่แล้วฉันหงุดหงิดใส่เดฟถ้าฉันไม่ได้กำลังใจจากเขาเวลาที่ฉันต้องการมีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมไม่มีเลยเหรอสงสัยคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่ไหมไม่มี มีใครรู้สึกงุดหงิดบ้างเพราะไม่ได้คำชื่นชมตอนที่คุณต้องการคนอื่นควรชื่นชมคุณพวกเขาควรชื่นชมคุณออกมาเป็นคำพูดแต่คุณรู้ไหมว่าฉันเรียนรู้อะไรถ้าคุณพยายามให้พวกเขาชื่นชมคุณพวกเขาจะมีแต่ทำให้คุณไม่พอใจแต่ถ้าคุณไปหาพระเจ้าเห็นไหมข้อดีของการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าก็คือคุณสามารถเปิดใจกับพระองค์และทูลทุกเรื่องกับพระองค์แบ่งปันอะไรก็ได้กับพระองค์ฉะนั้นฉันสามารถเข้าหาพระเจ้าแล้วบอกว่าพระเจ้าพระองค์รู้ไหมลูกเหนื่อยมากลูกทํางานหนักมาก แต่ลูกรู้สึกว่าไม่ค่อยได้รับคำชื่นชมอย่างที่อยากได้สักเท่าไหร่ขอพระองค์ประทานตามที่ลูกต้องการได้ไหมเดี๋ยวนี้ฉันไม่โมโหเดฟที่เขาไม่ให้กำลังใจฉันแล้วฉันไปหาพระเจ้าไปหาพระเจ้าและพระเจ้าก็จะทำงานผ่านใครก็ตามที่โรรองต้องการเพื่อให้คำหนุนใจนั้นมาถึงฉันซึ่งมันหอมหวานกว่ามากเพราะฉันรู้ว่ามันมาจากพระเจ้าไม่ใช่จากการที่ฉันบังคับเอาจากใครบางคนด้วยการกดดันเขาบังคับเขา ฉันจะบอกให้ว่าวันจ่ายค่าตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือวันไหนวันที่พระเยซูกลับมาูพระเยซูฮาเลลูยา <Hallelujah. S 1> ฉันไม่ได้ตั้งใจอยากจะพูดให้มันฟังดูนหน้ากลัวหรืออะไรที่ค้อนไปในทางลบแต่คุณรู้ไหมเพราะว่าฉันได้ เดินทางมาจนถึงบ้านปลายชีวิตแล้วตอนนี้ฉันบอกตรงๆเลยว่ายิ่งถ้าคุณอยู่บนโลกนี้นานเท่าไหร่คุณจะยิ่งรู้สึกเหนื่อยมากเท่านั้นกับเรื่องไร้สาระมากมายที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยมากกับการฟังข่าวต่างๆฉันรู้สึกเหนื่อยกับคนประสาทเสียไม่น่าสงสัยเลยที่อาจารย์เปาโลบอกว่ามันน่าจะดีกว่าถ้าข้าพเจ้าได้จากโลกนี้ไปแล้วแต่เพื่อเห็นแก่รพระองค์ข้าพเจ้าจะอยู่แต่มันดีมากใช่ไหมที่เราไม่จําเป็นต้องกลัวความตายแทนที่จะเป็นอย่างนั้น ให้เราตั้งตารอให้ถึงวันเวลาที่คุณจะจบทุกอย่างบนโลกนี้ฉันหมายถึงฉันอยากจะอยู่บนโลกนี้นานเท่าที่พระเจ้าอยากให้ฉันอยู่ฉันไม่ได้พยายามจะตายหรือรอคอยวันที่ตัวเองจะตายฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องที่ดีที่จะตั้งตารอโปรโมชั่นที่จะมองว่าการจากโลกนี้ไปเป็นเหมือนโปรโมชั่นแทนที่คุณจะมองว่ามันเป็นการสูญเสียที่น่าเศร้าฉันมองฉันก็ไม่รู้หรอกว่าบนสวรรค์เป็นยังไง แต่ฉันได้อ่านเป็นระยะระยะว่าจะไม่มีน้ําตาไม่มีการร้องไห้ไม่มีการเจ็บปวดฉันตั้งตารอที่จะได้ออกไปจากร่างกายที่เจ็บปวดนี้อเมนไหมฉันไม่อยากเจ็บเท้าอีกแล้วฉันไม่อยากปวดหลังอีกแล้วฉันไม่อยากปวดหัวและฉันรู้สึกดีฉันไม่ได้เป็นเหมือนคนป่วยแต่คุณรู้อะไรไหม คุณมีโอกาสแค่ครั้งเดียวยิ่งคุณแก่ลงเท่าไหร่ค <scenes> ุณจะรู้สึกอาการต่างๆมากขึ้นมีใครเห็นด้วยบ้างมีใครบ้างที่ตั้งตารอที่จะไม่ต้องเจอความดราม่าไม่ต้องรองรับอารมณ์ต่างๆนานาของคนรอบตัวฉันหมายถึงฉันเอื่มกับความดราม่ามากเลยมันเหมือนกับขนาดนี้เลยเหรอแค่ต้องยอมรับแล้วก็เดินหน้าชีวิตต่อไปเราทุกคนต่างก็มีปัญหาของตัวเอง จะไม่มีการร้องไห้ไม่มีน้ำตาความรักที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครโกรธใครเลยว้าว <Wow. S 1> มันคงจะเป็นวันรับค่าตอบแทนที่ยิ่งใหญ่จริงๆว่าไหมที่จะได้อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าจริงไหมมองที่ฉันค่ะคุณคือคนที่จะได้มีชีวิตอยู่ชั่วงนิรันดคุณจะได้พบกับพระเยซูต,ตอนหน้าต่อตาเลย <Wow. S 1> บายวันนี้สิ่งที่ฉันอยากจะทำก็คือให้กำลังใจคุณ ฉันอยากให้คุณกลับออกไปด้วยความตื่นเต้นเรื่องดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับฉันรางวัลชีวิตของฉันกำลังเดินทางมาแล้ววิวรบทที่22ข้อ12นี่ในเราคือพระเยซูจะมาในเร็วๆนี้และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วยพระองค์จะมาพร้อมบำเหน็จเพื่อตอบแทนตามการกระทำของแต่ละคนหมายถึงตามการงานในโลกนี้ของเขา และความซื่อสัตย์ของเขาประเด็นก็คือทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยคุณได้รับความรอดโดยตรงโดยพระคุณซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับการกระทำของคุณเลยถ้าคุณไม่เข้าใจตรงนี้คุณก็ไม่มีทางมีจุดเริ่มต้นที่ดีกับพระเจ้า โดยพระคุณคุณได้รับความรอดโดยความเชื่อเป็นของประธานจากพระเจ้าไม่ใช่การกระทําของมนุษย์ที่เราจะโอ้อวดได้เราถูกชาระให้เป็นคนชอบธรรมกับพระเจ้าโดยพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับการกระทําใดๆของเราเลยแต่ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็คือเมื่อคุณตระหนักว่าพระองค์ได้ทําอะไรเพื่อคุณบ้างมันน่าอัศาจรรย์แค่ไหนที่พระองค์ทรงส่ง,สงพระบุตรพระองค์เดียวลงมาตายเพื่อคุณ เพื่อรับเอาการลงโทษเพราะความผิดบาปความผิดพลาดของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรับเอาความบาปของคนทั้งโลกเอาไว้แม้ในระหว่างที่เรายังเป็นคนบาปพระองค์ก็ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราขณะที่เราไม่ได้สนพระองค์เลยแม้แต่น้อยขณะที่เรากลับมองข้ามพระองค์และใช้ชีวิตในความบาปและมีความสุขกับชีวิตแบบนี้พระองค์สิ้นพระชนเพื่อเรารู้ไหมพระกัมพีบอกไว้ว่าถ้าพระองค์ทำแบบนั้น แม้แต่ในระหว่างที่เรายังอยู่ในความบาปลองคิดดูสิว่าพระองค์จะทําอะไรให้คุณได้บ้างตอนนี้ที่คุณเริ่มหันกลับมาใส่ใจนิดหน่อยเริ่มพยายามทําสิ่งที่ถูกต้องขึ้นมาบ้างเราไม่ได้รับความรอดผ่านทางการกระทําของเราเองแต่เราได้รับบําเน็จจากการกระทําของเราเมื่อเราไปบนสวรรค์แล้ว ดังนั้นมันมีแรงผลักดันที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องประการที่หนึ่งคุณอยากให้พระเจ้าพอพระทัยเพื่อแสดงความซาบซึ้งใจกับสิ่งที่โปรองทําเพื่อคุณแต่คุณรู้ไหมฉันค่อนข้างจะอะไรก็ตามที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะมีได้นั่นคือสิ่งที่ฉันอยากได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีอยู่บนสวรรค์ฉันมั่นใจว่าฉันไม่ได้ขี้เกียจตอนที่อยู่บนโลกนี้จนสุดท้ายฉันต้องพลาดรางวัลนั้นไป ฉันอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะมีได้ฉันไม่คิดว่านั่นคือท่าทีที่ผิดฉันคิดว่านั่นเป็นท่าทีที่ดีมากด้วยเมื่อคุณตระหนักแล้วว่ามันน่าอาัศจรรย์แค่ไหนที่คุณได้มีพระเจ้าในชีวิตแล้วคุณก็อยากจะรับใช้พระองค์ทุกวันในชีวิตของคุณฉันไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงแต่ฉันจะใช้เวลาทุกๆวันในชีวิต ที่จะไม่พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะฉันเคยทํามาแล้วเคยผ่านมาแล้วฉันกล้าพูดได้เลยว่าถึงคุณจะได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วคุณก็ยังไม่มีความสุขอยู่ดีอย่างเดียวที่จะทําให้คุณมีความสุขที่แท้จริงได้ก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าเพราะอย่างนี้เองฉันถึงกล้าพูดกับคนที่กําลังชมทางทีวีหรือทุกคนที่อยู่ที่นี่ในวันนี้ถ้าคุณไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าคุณก็จะไม่มีทางมีความสุขแม้แต่ในเวลาที่คุณยยังอู่ในควาามบป คุณรู้ตัวว่าคุณทําบางอย่างที่ขัดต่อพระเจ้าของพระเจ้าคุณมีชีวิตอยู่ในความบาปเพราะคิดว่ามันจะทําให้คุณมีความสุขมันไม่มีทางทําให้คุณมีความสุขแน่คุณจะไม่มีทางมีความสุขมันจะไม่มีทางทําให้คุณมีความสุขได้ถ้าคุณซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆนะคุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้มีความสุขจริงๆหรอกรู้ไหมการที่คุณได้ทุกอย่างที่อยากได้มันไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขหรอกอย่างเดียวที่คุณจะมีความสุขที่แท้จริงมีสันติสุขก็คือรู้ว่าคุณถูกกต้้องับพระเจา การพยายามอย่างสุดความสามารถไม่ได้หมายความว่าคุณถูกต้องสมบูรณ์แบบพระเยะซูทรงสมบูรณ์แบบเพื่อเราแต่นั่นก็หมายความว่าเราควรตื่นมาทุกๆวันในชีวิตของเราที่จะรับใช้พระองค์อย่างหมดใจทําทุกอย่างที่เราทําได้เพื่อทําทุกอย่างที่พระเจ้าอยากให้เราทํานั่นคือความหมายของการเป็นคริสเตียนที่เอาจริงเอาจังการเป็นคริสเตียนที่เอาจริงเอาจังเป็นมากกว่าแค่การไปโบสถ์อาทิตย์ละครั้งและอธิษฐานแทบขาดใจเวลาเจอปัญหา ไม่มีอะไรที่คุณจะทํากับชีวิตตัวเองได้ดีไปกว่าการมอบชีวิตไว้กับพระเยซูเพราะอะไรรู้ไหมเวลาที่คุณอยู่บนโลกนี้มันเทียบไม่ได้เลยกับชีวิตนิรันด์ไม่มีอะไรเปรียบเทียบกับชั่วนิจนิรันด์ได้พระเจ้าประธานรางวัลให้แก่ผู้ที่ทําความดีพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนั้นฉันอ่านข้อน,นี้ก่อนหน้านี้ไปแล้วกาลาเทียบ,บที่6ข้อ9อย่าให้เราเมื่อยล้าและท้อใจในการทําดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจคือไม่ยอมล้มเลิกแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรคุณรู้ไหมถ้าคุณเป็นเพียงคนเดียวฉันอยากให้คุณตั้งใจฟังให้ดีถ้าคุณเป็นเพียงคนเดียวเท่าที่รู้ว่ากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่ให้คุณทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไปเพราะว่ารางวัลของคุณกำลังเดินทางมาแล้วอเมนไหมถ้าคุณเป็นวัยรุ่นคนเดียวในโรงเรียนมัธยมปลายที่ดูเหมือนจะมีจริยธรรมคุณธรรมอยู่ คุณพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าคุณอาจจะโตขึ้นมาแล้วไม่มีเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวในระหว่างที่อยู่โรงเรียนฉันบอกเลยว่าคุณมีเพื่อนคนหนึ่งที่จะไม่ทำให้คุณผิดหวังคุณน่าจะติดสนิทอยู่กับเขามากกว่าคนอื่นๆเท่าที่คุณจะคิดได้ต้องมีคนหนุ่มสาวได้ยินตรงนี้แน่นอนนี่จะเป็นคำหนุนใจพวกเขาและช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขามาซาตานอยากจะสร้างสถานการณ์ที่เราจะต้องถูกปฏิเสธจากคนอื่นนั่นเป็นความเจ็บปวดที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะเคยเจอ คุณอยากทําสิ่งที่ถูกต้องแต่มีคนมาต่อต้านคุณตอนพระเจ้าทรงเรียกให้ฉันมาทํางานนี้ฉันจะต้องเสียเพื่อนทุกคนไปฉันถูกเชิญออกจากคริสตจักรโอ้โหเป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นมากน่าตื่นเต้นจริงๆฉันยังจําได้ตอนที่ฉันนั่งคุกเข่าอยู่ในห้องครัวรู้สึกเจ็บปวดมากที่ถูกปฏิเสธจนแทบไม่มีแรงยืนเลยแต่ฉันสัมผัสบ,บางอย่างในจิตวิญญาณของฉันว่าพระเจ้าทรงเตรียมบางอย่างไว้เพื่อฉันฉันไม่อยากจะพลาดสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ ถึงแม้ว่าคนทั้งโลกจะไม่มีใครยอมรับฉันฉันก็ไม่อยากพลาดสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ฉันจริงไหมอย่าพลาดสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้คุณแค่เพื่อจะเป็นที่ยอมรับจากใครบางคนบนโลกนี้ที่เขาไม่ได้ใส่ใจคุณอยู่แล้วเวลาที่คุณต้องการความช่วยเหลือ <laughs> ถ้าคุณเป็นผู้เชื่อคนเดียวในครอบครัวก็อย่าเพิ่งท้อใจถ้าคุณเป็นคนเดียวในที่ทำงาน ที่ดูเหมือนว่าคุณจะมีคุณธรรมจริยธรรมก็อย่าเพิ่งท้อใจไม่ว่าคนอื่นเขาจะล้อเลียนคุณมากแค่ไหนไม่ว่าคุณจะถูกข่มเหงแค่ไหนให้คุณยึดเหนี่ยวเอาไว้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ารางวัลของคุณกําลังเดินทางมาเวลานั้นจะมาถึงแน่ฉันอยากเล่าเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งที่ฉันชอบเล่าบ่อยๆหลายปีที่แล้วฉันทํางานบริษัทแห่งหนึ่ง มันเกิดขึ้นก่อนที่พระเจ้าจะเรียกให้ฉันมาทำงานรับใช้ย้อนกลับไปตอนนั้นฉันรักพระเจ้าแล้วฉันไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับการรับใช้พระเจ้าแต่ฉันก็อยากจะทำสิ่งที่ถูกต้องและฉันก็มีความรู้สึกกลัวถ้าจะต้องทำอะไรบางอย่างทั้งที่รู้ว่ามันขัดต่อพระ,อระเจ้านะของพระเจ้าตอนนั้นฉันทำงานในบริษัทที่เจ้านายอยากจะให้ฉันช่วยเขาพูดง่ายๆก็คือขโมยเงินจากลูกค้าหลายครั้งในโลกทุกวันนี้ เรามักจะรับรู้ว่าถ้าคุณไม่ยอมทำอย่างที่คนอื่นเขาอยากให้คุณทำคุณจะไม่ได้เลื่อนขั้นคุณอาจจะตกงานคุณอาจจะไม่เหลือเพื่อนเลยสักคนมีใครเคยสัมผัสความกดดันนี้บ้างไหมโอเคเอาละฉันจะเล่าอย่างรวดเร็วเพราะฉันเล่าเรื่องนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่มันเป็นเรื่องของการจดบัญชีรายรับรายจ่ายของลูกค้าที่มีคนจ่ายเงินเกินเข้ามาแล้วฉันก็มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องส่งใบแจ้งทุกๆเดือนเขาอยากจะให้ฉัน ปกปิดว่าเราติดเงินเขาอยู่เขาอยากให้ฉันส่งใบแจ้งที่บอกว่ายอดรวมเป็นศูนย์เพื่อจะได้เก็บเงินตรงนั้นไว้และในที่สุดฉันก็บอกเขาเขาไม่ใช่คริสเตียนฉันบอกว่าฉันทำไม่ได้ฉันเป็นคริสเตียนสำหรับฉันมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องฉันทำไม่ได้จริงๆฉันรู้สึกว่าฉันกำลังขโมยเงินเขาอยู่แน่นอนสายตาที่เขามองมาไม่ใช่สายตาที่ดีแน่ ก็แน่นอนว่าฉันทำให้เขาไม่พอใจจากนั้นฉันนั่งรอทั้งวันที่เขาจะเดินมาไล่ฉันออกจากงานก่อนที่จะหมดวันนั้นแต่เพราะว่าฉันทำสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าก็เลยประทานบาเหน็จให้กับฉันสรุปเรื่องสั้นๆสุดท้ายแล้วฉันก็ได้เลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่มีใครที่มีอำนาจในบริษัทสูงกว่าฉันแล้วนอกจากเขามีแต่เขาคนเดียวเท่านั้นที่มีอำนาจอยู่เหนือฉัน ฉันอยากจะบอกคุณอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องในโลกนี้มันอาจจะดูเหมือนว่าคุณเป็นฝ่ายแพ้สักระยะหนึ่งแต่ในที่สุดแล้วคุณจะเป็นผู้ชนะใช่ไหมมีใครต้องการเรื่องนี้บ้างมีใครต้องการคำหนุนใจที่จะยืนหยัดมั่นคงว่าสิ่งที่เราเชื่อน,นั้นมันถูกต้องทุกวันนี้โลกเราปณีปนอมกับเรื่องจริยธรรมมากเกินไปแล้วเราต้องยืนหยัดให้มั่นคงไม่ปล่อยให้โลกนี้มาข่มขู่เรา ความจริงก็คือคุณทำได้แน่ถึงแม้จะไม่มีใครเลยถ้าคุณต้องทำแต่ฉันไม่อยากอยู่อย่างโดดเดี่ยวนี่นะฉันก็ไม่อยากเหมือนกันแต่ฉันอยากติดสนิทกับพระเจ้าที่ฉันรู้ว่าทรงรักฉันมากกว่าคนกลุ่มหนึ่งที่ฉันไว้ใจไม่ได้เลยพวกผู้คนที่คอยควบคุมคอยบงการฉันให้คุณติดสนิทกับพระเจ้าทำสิ่งที่ถูกต้องและคุณจะได้รับบาเหน็จสดุดีบทที่ 58: ข้อ11 จะมีคนกล่าวว่าแน่ทีเดียวจะมีบำเหน็จให้แก่คนชอบธรรมโอ้แน่ทีเดียวมีพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาในโลกมัทธิวบทที่หข้อ6คนที่หิวและกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขคือมีความสุขชุ่มช่าไปด้วยความดีของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเติมเต็มให้อิ่มอย่างเต็มที่ว้าวคุณรู้ไหมว่ามันดีมากแค่ไหน อที่คุณได้ล้มตัวลงนอนตอนกลางคืนและรู้ว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่คุณอาจจะทำพลาดไปบ้างแต่คุณก็พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อพระเจ้าคุณเลือกตัวเลือกที่ลำบากแต่คุณติดสนิทกับพระเจ้าโอ้โหคุณจะได้นอนหลับฝันดีเมื่อเช้าฉันได้อ่านสดุดีสองสามข้อพระธรรมสดุดีแต่ละข้อที่ฉันได้อ่านดาวิดบอกว่า ค่าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับอย่างเป็นสุขฉันชอบมากฉันไม่ได้แค่นอนเฉยๆหลายคนล้มตัวลงนอนแต่นอนไม่หลับแต่ท่านล้มตัวลงนอนนอนหลับอย่างเป็นสุขฉันเองก็เคยเข้านอนทั้งที่รู้สึกผิดซึ่งมันรู้สึกไม่ดีเลยมีใครเข้าใจที่ฉันพูดบ้างไหมมันจะดีกว่าแน่ถ้าเราตั้งใจ เลือกทางที่ลำบากในระหว่างวันแล้วได้เข้านอนอย่างเป็นสุขแทนที่จะทำอะไรไปตามเนื้อหนังของคุณทำอะไรมักง่ายแต่คุณต้องนอนกระสับกระส่ายทั้งคืนนอนแบบไม่มีความสุขเลยคนที่หิวและกระหายความชอบธรรมเห็นไหมฉันไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราทำทุกอย่างถูกต้องแต่เป็นการที่เราอยากทำทุกอย่างให้ถูกต้องฉันฉันเองก็ไม่ได้ทำทุกอย่างถูกต้องตลอดเวลาฉันทำผิดหลายอย่างเลยฉันก็มีวันที่ไม่ดีวันที่ทำอะไรตามเนื้อหนัง แต่ฉันจะรู้สึกเสียใจทันทีที่พระเจ้าตักเตือนฉันถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีฉันเสียใจฉันสารภาพบาปฉันไม่อยากจะทําตัวแบบนั้นฉันมีความต้องการอย่างหมดใจที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องรู้อะไรไหมฉันเชื่อว่าคุณก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันฉันไม่คิดว่าคุณจะใช้เวลาวันเสาร์มาที่นี่แน่ถ้าคุณไม่อยากพัฒนาตัวเองและทําสิ่งที่ถูกต้องรู้อะไรไหมรางวัลของคุณกําลังจะมาแล้วนะรู้ไหมมันเกออะไรคุณจะมีความอิ่มเอมใจหู คนที่หิวและกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเติมเต็มให้อิ่มอย่างที่ไม่มีอะไรสามารถให้ได้คนชอบธรรมจะได้รับสันติสุขเป็นรางวัลอิสยาบทที่32ข้อ17บอกว่าผลงานของความชอบธรรมจะเป็นสันติสุขและผลลัพธ์ของความชอบธรรมคือความเงียบสงบและความวางใจเป็นนิด ยากอบทบที่ 1: ข้อ12บอกว่าคนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขคือมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่โปรดปรานเพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้วหมายถึงผู้ที่อดทนเมื่อถูกทดลองถูกล่อและถูกทดสอบผู้ที่ซื่อสัตย์จนจบพระกัมพีบอกว่าเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตฟังนะคุณอาจจะต้องอาศัยอยู่ในห้องพักเล็กๆที่ไม่ได้ใหญ่พอสําหรับคุณไปตลอดชีวิตนี้แต่คุณจะมีบ้านเมื่อคุณได้ไปบนสวรรค์แล้ว ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมายถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้วฉันอยากพูดตามตรงเลยว่าเราไม่ค่อยคิดถึงเรื่องสวรรค์มากสักเท่าไหร่ฉันว่าไม่ค่อยเลยอ่ะฉันคิดว่าเราควรจะหนุนใจซึ่งกันและกันมากขึ้นกว่านี้เพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้จะจบลงเร็วกว่าที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นอย่าเสียเวลาทั้งหมดของคุณบนโลกนี้พยายามไขว่คว้าสิ่งที่จะเสื่อมสลายไปที่มันจะหายไป ชั่วพริบตาเดียวรู้ไหมพระกัมภี์พูดว่ายังไงจริงๆแล้วทุกๆพระกัมภีร์ก็ไม่ได้อธิบายแบบนี้ตรงๆแต่สาระสําคัญคือพระคัมภีบอกว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้จะต้องเสื่อมสลายไปและมีวันหายไปให้เราลงทุนตอนนี้กับสิ่งที่จะคงอยู่ชั่วนิรันดรให้เราใช้เวลาบนโลกนี้ทําสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในวันนี้เพื่อที่เมื่อเราออกไปอยู่กับชาวโลกในอาทิตย์ถัดไปคุณจะได้เป็นตัวแทนของพระคริสต์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม รางวัลของคุณกำลังเดินทางมาแล้วรางวัลของคุณกำลังมาถึงแล้วในชีวิตมาค่ะเราเกือบจะจบแล้วรางวัลของการเป็นคนมีใจกว้างขวางโอ้โหฉันมีข้อประกำพีเจ็ดแปดข้อเกี่ยวกับเรื่องนี้เราลองมาฟังตรงนี้ดูมามามาลองฟังดูจงนำทสางเต็มขนาดหนึ่งในสิบส่วนของรายได้มาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพรอ,อย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่เป็นไงนี่ไงล่ะคุณยอมถวายบางอย่างและคุณจะได้รับมากขึ้นถ้ายังไม่พอแล้วก็ขอต่ออีกหน่อยเราจะขจัดพวกตักกะแตนให้แก่เจ้า ของของคุณจะอยู่นานกว่าของของคนอื่นถ้ามีช่างมาซ่อมที่บ้านคุณเขาอาจจะซ่อมให้สองอย่างแต่คิดเงินแค่อย่างเดียวพระเจ้าจะให้ความโปรดปรานแก่คุณนั่นก็เป็นรางวัลอีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้ในชีวิตนี้ก็คือความโปรดปรานที่บริสุทธิ์จากพระเจ้าคุณดีใจไหมเวลาที่ไปร้านอาหารแล้วเขาพาคุณไปนั่งโต๊ะที่ดีที่สุดในร้านคุณชอบไหมเวลาที่ ก็ไม่รู้สิคุณอาจจะทําซ่อมตกแล้วเขาก็ให้ของหวานคุณฟรีคุณดีใจไหมเวลาคุณไปช้อปปิ้งแล้วเขาบอกว่าคุณรู้ไหมมันมีลดราคาที่จะเริ่มวันจนันทรแต่ฉันจะให้คุณได้ใช้สิทธิก่อนให้คุณได้ใช้สิทธิ์ลดราคาตอนนี้เลยอย่ามองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องบังเอิญน,นั่นคือส่วนหนึ่งของรางวัลของคุณจริงไหมรางวัลของคุณกําลังมาถึงแล้วนั่นคือส่วนหนึ่งของรางวัลที่ได้รับจากการรับใช้พระเจ้า พระเจ้าทรงมองเห็นทุกอย่างที่คุณทำเพื่อรับใช้พระองค์ถ้าคุณแสวงหาพระเจ้าและไม่ยอมแพ้คุณก็จะได้รับบําเหน็จในชีวิตอย่างแน่นอน